นาเน็กรุดเยี่ยมโรเบิร์ตพร้อมข้อความที่ทำให้น้ำตาไหลทุกครั้งหลังจากที่ทีมตลกได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยของโรเบิร์ตสายควันอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายจากการตรวจร่างกายพบเป็นมะเร็งที่ปอดสุขภาพไม่แข็งแรงกินอาหารลำบากรวมไปถึงการพูดและการเคลื่อนไหวก็ช้าลงทำให้ไม่สามารถรับการรักษาฉายแสงหรือทำคีโมได้ล่าสุดนาเน็กเกษเสพสวัสดปาละกะวงณ อยุธยาได้เข้าเยี่ยมโรเบิร์ตพร้อมกับโพสต์ภาพและข้อความไว้ว่าวันนี้มาเยี่ยมพี่โรเบิร์ตสายควันที่บ้านพวกเรากับแก๊งบริษัทหาไม่จำกัดผูกพันกันเหมือนครอบครัวนี่จึงเป็นเวลาสำคัญในการส่งมอบกำลังใจยามเจ็บไข้ได้ป่วยทันทีที่ไปเจอก็เจอพี่บอลเชิญยิ้มเป็นคนแรกระหว่างที่คุยกันน้องคริสหอวังมาถึงพอดีเหลือไปเห็นนาคอมนั่งกินข้าวอยู่ในครัวพวกเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันพักใหญ่ท่ามกลางเสียงหัวเราะครื้นเครงแต่ละคนยิงมุกอย่างกับในทีวีเพราะไม่ว่าจะเป็นพี่บอลนาคอมรวมถึงพี่เบิร์ดซึ่งแม้จะไม่สบายแต่ทุกคนนั้นเป็นตลกโดยจิตวิญญาณ